กูเกลียดการที่ทีมงานไปกองกันอยู่ฝั่งนึงอ่ะวันนี้เราลุ้นกันไหมว่าไม่เดินไปก่อนได้ไหมพี่เก้หรือยังไงได้ป่ะค่ะกระโดดเหมือนหนังยางอ่ะสวัสดีค่ะอันนี้คือโปรดิวเซอร์ดูคนละกระโดดแบบเหมือนหนังยางมาแล้ว1คนมาแล้ว4สวัสดีก่อนสวัสดีจ้าแท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 เอ้าแท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 9คนแล้ว16คนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรอบพอร์ตล้วนๆไปเรื่อยๆทั้งเดือนโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าให้มาพูดเรื่องพอร์ตฟอลิโอทั้งเดือนดังนั้นใครมีคำถามก็ถามมาระหว่างนี้ก็เนี่ยนั่งอย่างเงี้ยไม่รู้หรอกเนาะว่ามีแบบสปอนเซอร์เข้าอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยเนาะรู้ไหมอ่ะอันนี้จัดดูเป็นธรรมชาติดีไหมเจ๊จูนดูเป็นแบบว่าเหมือนว่าออฟฟิศปกติเขาก็จะมีหนังสือตั้งอย่างเงี้ยแหละตั้งเขาจะตั้งกันอย่างเงี้ยแหละคือไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเอาสวัสดีค่ะน้องๆกว่า41คนวันนี้เนี่ยวันนี้เรามีแคมเปญแจกหนังสือด้วยแต่ก็งงไหมว่าทำไมแบบว่าจะพูดรอบพอร์ตแล้วแจกหนังสือไม่ให้น้องงงกูก็งงว่าเออทำไมแจกหนังสือวะไหนบอกซะรอบพอร์ตไม่ต้องสอบข้อเขียนแจกหนังสือทำไมนะอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนจั่วหัวไว้ก่อนว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องรอบพอร์ตหมดเลยว่าโอเคตอนนี้เนี่ยกำหนดการมันเป็นยังไงบ้างคนต้องเตรียมตัวถึงไหนแล้วอะไรยังไงมีพอร์ตมาโชว์ด้วยของคนที่ติดจริงๆหมายถึงติดสัตว์ไม่ใช่ไม่มีใครขำกับกูเลยทีมงานขำให้หน่อยเออนะคะก็อันนี้ก็อยากมาเหมือนว่ามาเตรียมความพร้อมว่าโอเคน้องๆทุกคนพร้อมจะเข้ารอบพอร์ตแล้วหรือยังถ้าพร้อมเข้ารอบพอร์ตกด88เออกด88มาเลยเกลียดตัวเองกันทำอะไรอย่างงี้มากเลยอ่ะระหว่างนี้ฟังเพลงไปก่อนนะคะมันเสียวมันแสบแปลบที่ใจเธอรู้ว่าคนมึงเมื่อกี้พอกูร้องมันเสียวมันแสบปั๊บจาก57เหลือ53เลยมึงหายไป4คนหูดับไปแล้วตอนนี้นะคะวันนี้ไม่ต้องเดาว่าผู้สนับสนุนเรามาจากไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบตอนท้ายว่ามีอะไรบ้างแต่วันนี้ถ้าใครแชร์โพสต์นี้ใช่ไหมแชร์โพสต์นี้แล้วก็แท็กเรียกเพื่อนมาดูด้วยกันเราจะแจกหนังสือจ้ะบอกเลยเราจะแจกตามจำนวนที่เข้ามาถ้าวันนี้มีคนดู50คนขึ้นไปเราจะแจก2เล่มน้อยไปปะน้อยไปน้อยไป50คนแจกประมาณ3เล่มโอเคดูดีขึ้นมาหน่อย100คนจะแจกไปเป็น6เล่มดังนั้นถ้าเกิดว่าน้องอยากได้หนังสือฟรีตอนนี้เหมือนใครหนังสือจริงๆเลยแต่กูรู้เรื่องรอบพอร์ตนะถ้า100คนจะแจกไปเลย6เล่มคณิตวันนี้หนังสือที่มีจากพ.ส.พัฒนาเขาเนี่ยมีหนังสือคณิตศาสตร์15พ.ส.มูลค่า259บาทถ้าวันนี้น้องเนี่ยเข้ามาจอยกันดูกันจนจบครบอ่ะ100คนเนี่ยจะได้ไปเลย6หมายถึงว่าจะสุ่มจับมา6เล่มฟรีๆให้ไปเลยจะส่งให้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้ายังไม่ถึงก็เดี๋ยวดูกันว่าจำนวนเท่าไหร่50คนได้3เล่มเจ๊จูน50คนได้3เล่ม100คนได้6เล่ม150คนก็บวกไปทีละ3เรื่อยๆนะคะอยากให้แจกเยอะก็ชวนเพื่อนมาดูกันตอนนี้กำลังจะถึง100คนแล้วก็ถึง100คนแล้วค่ะถึง100คนกิ๊งค่ะกิ๊งค่ะติ๊งสวัสดีค่ะน้องๆลุ้นกันต้องแชร์โพสต์นี้และแท็กเพื่อนๆมาเราจะแจกหนังสือให้พี่อ่านฟรีวันนี้หนังสือมีตั้งแต่คณิตศาสตร์15พ.ศ.นะคะเอาไปฝึกทำโจทย์กันมีภาษาอังกฤษ15พ.ศ.นะลูก15พ.ศ.นะคะและก็สุดท้ายก็คือตัวที่เป็นอภิมหาคือมาตะกันตามหาเศรษฐีแกตคอนเน็กต์60บทความทำกันจนตาแตกทำกันจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำกันจนไม่รู้ส้นตีนอะไรไม่รู้เรื่องสักอย่างก็คือไม่ได้ทำนะฮะนะคะอุ๊ยข้างๆนี่อะไรนะโดดเด่นโดดเด่นเดี๋ยวค่อยคุยกันเกี่ยวกับอะไรฟอลิโอเนี่ยพอร์ตแน่ๆเลยอุ๊ยอะไรอีกเนี่ยโอ้โหมันตั้งกันอย่างเป็นธรรมชาติเลยนี่พอร์ตน้องๆนะคะวันนี้จะพูดเรื่องพอร์ตโดยเฉพาะเดี๋ยวขอรออีกนิดนึงตอนนี้ยอดตกแล้วนะยอดตก
แท็กกันเข้ามาก่อนแท็กเข้ามาแล้วก็แชร์โพสต์นี้เป็นสาธารณะนะจ๊ะวันนี้เนี่ยจะแจกหนังสือนะ50คนดูแจก3เล่ม100คนดูแจก6เล่มนะคะ1บวกไปทีละ3นะคะแต่ว่าถ้าตอนท้ายรู้สึกใจอ่อนก็นะคะก็จะแจกให้เยอะกว่านี้อีกนะคะนะคะเขียนว่าหนังสือที่อยากได้อะไรดีวะยังไงดีนะเขียนว่าหนังสือที่อยากได้คืออะไรอ่ะหมายถึงว่าอยากรู้ว่าน้องอยากได้เล่มไหนหมายถึงว่าน้องคนไหนอยากได้หนังสือแท็กเพื่อนเข้ามาแล้วเขียนด้วยว่าอยากได้เล่มไหนก็คือมีคณิตศาสตร์15พศมีภาษาอังกฤษ15พศแล้วก็มีตัวแกะคอนเน็ก60บทความนี้นะคะเขียนบอกมาด้วยว่าอยากได้เล่มไหนไม่งั้นจะสุ่มนะคะจะสุ่มให้119คนแล้วดันให้มัน150สิดันให้มัน150มึงเหมือนขายหนังสือเลยจริงๆนะคะ CF no CC นะจ๊ะแม่ไม่ใช่ไม่ขายวันนี้แจกลูกวันนี้มาดูก็แจกกันนะคะวันนี้มีคำถามอะไรเกี่ยวกับพอร์ตมึงตอนนี้น้องจะงงไปหมดแล้วเพราะว่าเราให้น้องเขาแท็กใช่ไหมเป็นชื่อแล้วคำถามที่น้องเขาจะถามเรื่องพอร์ตก็คือไม่มีว่ะก็คือไหลขึ้นไปหมดนะจ๊ะแม่ไม่ใช่ไม่ขายวันนี้แจกลูกวันนี้ฉันชอบความแบบว่าเขาแท็กเพื่อนมาแล้วก็แบบมีชื่อปุ๊บก็คือมีวิชากำกับให้เลยว่าแบบอยากได้คือทุกคนวันนี้มาไม่ได้มาดูพี่น็อตนะคือมาเพื่อว่าอยากได้หนังสือฟรีว่ะซึ่งลดว่ะนะคะเราจะมีอย่างนี้ทุกอาทิตย์บอกเพื่อนเลยเราจะมีแจกหนังสือแบบนี้ทุกอาทิตย์ทุกวันพฤหัสนะทุกวันพฤหัสนะลูกนะคะอ่ะใครอยากติดรอบพอร์ตกด88กด88มาเลยลูกใครอยากติดรอบพอร์ตเดี๋ยวจะเริ่มพูดรอบพอร์ตแล้วนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วครับโปรดิวเซอร์5 โมง 21โอ้โหเสียงโปรดิวเซอร์เรามัดแมนก้ามเป็นมัดอุ้ยนะจะกัดโอ้โหหายไป15คนเลยกูร้องเพลง อย่าร้องพี่น็อตอย่าร้องเพลงเลยนะคะอ่ะโอเคขอเข้าเรื่องนะคะ5 โมง 21แล้วน้องๆคนไหนอยากเข้าติดรอบพอร์ตกด88นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันว่าพอร์ตเนี่ยมันยังไงบ้างปัจจุบันนี้นะจ๊ะเปิดมาแล้ว TCAS 63ใครดูข่าวมั่งยังเพราะว่ายังไม่มีการแถลงยังเป็นทางการแต่ว่าเราก็จะมีข่าวมาจากแบบที่ประชุมนั้นที่ประชุมนี้เนาะ150ปุ๊บแจก9เล่มนะลูก150ปุ๊บแจก9เล่มมีคนมาดู150แชร์ให้มีคนมาดูให้ได้150จะแจก9เล่มปักหมุดติ๊งนะลูกนะโอเครอบพอร์ตฟอลิโอเนี่ยเป็นรอบที่เขาเรียกว่าปีที่แล้วเนี่ยก็มีการเปิดรับสมัครค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวปีนี้ก็มาอีกนะคะประกาศอย่างเป็นทางการของ TCAS 63อย่างเต็มๆเนี่ยยังไม่มาแต่เขาก็จะมาขยิบขย้อยขยิบขย้อยมาทีละตอนเพราะว่าเขาจะมีการประชุมที่ประชุมอธิการบดีมาแล้วปุ๊บเขาก็จะมีข้อมูลหยิบขึ้นมาว่าโอเคไทม์ไลน์ประมาณช่วงไหนตอนนี้น้องก็รู้วันสอบแล้วเบื้องต้นรู้วันสมัครต่างๆแล้วเบื้องต้นนะจ๊ะก็มีน้องกดแปะๆมาเยอะขอให้สตอสอบติดรอบพอร์ตนะลูกนะโอเคโอ้ยหายใจไม่ทันนะคะโอเคค่ะสำหรับรอบปีนี้ TCAS มีการคัดเลือกมี5เหมือนเดิมมี5รอบเหมือนเดิมนะคะซึ่งเขามีการประกาศไทม์ไลน์มาแล้วมากมายซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นคอนเทนต์จาก TCaster ถ้าน้องดูตรงนี้มันจะฟลิปฟลอปหน่อยนะลูกไม่ใช่ยี่ห้อรองเท้านะลูกแต่ว่ามันเป็นอะไรลูกมันเป็นการแบบว่าพลิกด้านนะฮะมันพลิกด้านนะฮะแต่ขอโฟกัสที่รอบพอร์ตก่อนนะจ๊ะกำหนดการคัดเลือกรอบพอร์ตเนี่ยจริงๆอ่ะมันรับสมัครเนี่ยวันที่2ธันวาถึงวันที่16ธันวาแสดงว่าตอนนี้ใครที่เป็นเด็ก63เด็ก63กด88แล้วแฮชแท็กเด็ก63มาเด็ก63เนี่ยนะใครอยากเข้ารอบพอร์ตเนี่ยรับสมัคร2ถึง16ธันวาแปลว่าตอนนี้คือเดือนกันยาน้องต้องมีรูปเล่มออกมาให้เป็นรูปธรรมได้แล้วนะจ๊ะตอนนี้แล้วก็คือรับสมัครถึง16ธันวาเนี่ยประกาศผลวันที่28มกราคมนะคะแล้วก็ยืนยันสิทธิ์อะไรต่างๆนะคะแบบว่าระหว่างหลัง28ยังไงดีวะสมมุติว่าเราสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกมาสัมภาษณ์ซึ่งอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกว่าเรียกสัมภาษณ์วันไหนแล้วแต่ว่ามหาลัยไหนอยากจะเรียกสัมภาษณ์151ละค่ะ151กดปิ้งค่ะปิ้ง9เล่มค่ะ9เล่มนะคะพี่พีชจดไว้นะคะโอเค100 200จะได้12เล่ม200จะได้12เล่มนะประกาศผลเนี่ยจะประกาศผลรอบพอร์ตวันที่28มกราคมนะคะยืนยันสิทธิ์30ถึง31มกราคมแล้วก็ถ้าใครติดรอบพอร์ตแล้วยืนยันสิทธิ์ไปแล้วอยากจะสละสิทธิ์ได้ประมาณ3ถึง4กุมภาพันธ์2563นะอันนี้คือระเบียบการก่อนระเบียบการ
มันจะฟิปฟอบฟิปฟอบดุเห็นปะ2ถึง16ธันวานะคะเป็นวันสมัครนะคะประกาศผลวันที่28มกราแล้วก็ยืนยันสิทธิ์วันที่30ถึง31มกรานะคะสละสิทธิ์ไปที่3ถึง4กุมภา180แล้วลูกดัน200ดัน200ได้12เล่มโอเคนะคะอ่ะทีนี้อยากถามอะไรเกี่ยวกับรอบพอร์ตนี่ก็ถามกันมาได้เลยคอมเมนต์วิ่งเร็วมากนะคะน้องสวัสดีน้องกว่า172คนที่เข้ามานะคะเขาบอกว่าเออทำไมต้องเข้ารอบพอร์ตด้วยแบบแล้วมันไหวไหมรอบพอร์ตมันจะยากไหมวันนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างพอร์ตมาให้ดูว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้ยากเบอร์นั้นหลายคนเข้าใจผิดว่าโอ้โหจะสอบติดพอร์ตนี่นะมันโอ้โหผลงานต้องแบบเหมือนไปแข่งที่ดาวอังคารนะคะแข่งในดาวอังคารมาชนะดาวพฤหัสนะคะเข้าชิงมงกับดาวยูเรนัสแล้วได้รองหนึ่งมาอย่างเงี้ยคือมันไม่เบอร์นั้นคือถ้าสมัยก่อนรอบพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันยากเกินแสนเข็ญมากบอกเลยแบบรุ่นหลังๆมาเนี่ยทีแคสเนี่ยพอร์ตโฟลิโอเนี่ยทำไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะมันมีเลยมีหลายเหตุผลไม่อยากนับเลขออกมาเพราะว่าถ้านับเลขออกมาปั๊บเนี่ยถ้านับเลขออกปั๊บเดี๋ยวพี่น็อตพูดไม่ครบเลขที่ตัวเองพูดออกมาก็ทำไมฮะก็โดนด่าอีกนะฮะน้องก็จะด่าอีกว่าพี่น็อตนับ6ไม่เห็นได้6เลยนะฮะข้อแรกสุดทำไมเราจึงควรยื่นพอร์ตเพราะว่า191แล้วอีก9คนได้2ได้12เล่มกูไม่ได้รู้เรื่องสักทีอันแรกสุดเลยนะลูกนะรอบพอร์ตเนี่ยมันมีจำนวนการรับเยอะมากที่สุดนะคะปี61เนี่ยตอนปี61ที่ทีแคสเปิดมาใหม่ๆเนี่ยนะคะเขามีการเปิดรับสมัครรอบพอร์ตเนี่ยอยู่ประมาณ 78,000 ที่นั่งทีนี้จากปี61มาปี62เนี่ยเขารับเพิ่มที่นั่งเปิดเพิ่มเยอะในรอบพอร์ตจาก 78,000 เป็น 130,000 ที่นั่งและเชื่อว่าในปี63จะมีการรับเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปอีกทีนี้โอกาสนี้เองที่ทำให้น้องเนี่ยจะมีโอกาสติดได้เยอะขึ้นเพราะว่าที่นั่งมันเยอะรับเยอะที่สุดจริงๆแล้วในบรรดา5รอบนะน้องนะปี62ที่ผ่านมา5รอบมีที่นั่งของรอบ1เนี่ยเยอะสุดใน5รอบเนี่ยถ้าเกิดน้องเฉลี่ยดีๆสมมติเต็ม 100% มันก็ควรจะเฉลี่ย20 20 20 20 20ใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะรอบ1อ่ะจำนวนที่นั่งเทไปอยู่ที่ประมาณ 30% 30% ของทั้งหมดดังนั้นโอกาสที่น้องจะสอบติด200แล้วค่ะ200แล้วค่ะ200แล้วค่ะ12คนกดติขึ้น200ไปเรื่อยๆนะลูกนะจนกว่าจะจบคลิปถึงจะให้12เล่มนะลูกนะเดี๋ยวเราจะประกาศชื่อผู้โชคดีอีกทีนึงเออ12เล่มแล้วได้250ได้ไปเลย15เล่มมึงเรามีของครบเข้าเรามีป่ะกูบ้ายอไปเรื่อยๆอ่ะไอ้บ้าเอ้ยโอเคค่ะอันนี้คือข้อแรกเลยที่น้องทำไมจะต้องติดรอบพอร์ตนะคะอ่ะทีนี้นะคะอันที่2เนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่ารอบพอร์ตเนี่ยลูกสอบมันสามารถที่จะยื่นได้หลายที่มีข่าวลือหนาหูมากว่าโอ๊ยพี่น้องละปี63เนี่ยรอบพอร์ตมันยื่นได้หลายที่อยู่หรือเปล่าหลักใหญ่ใจความยังยื่นได้มากกว่า1ที่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดูถ้าต้องรอประกาศใหม่อีกทีว่าจะสมัครที่ไหนว่าจะสมัครที่เว็บมหาลัยหรือจะสมัครตัวที่ตัวเว็บของ mytcast.com เดี๋ยวดูความชัดเจนตรงนี้อีกทีนึงแต่สุดท้ายแล้วเราต้องเตรียมตัวทำพอร์ตให้เรียบร้อยเพราะว่าโอกาสมันติดเยอะมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนการยื่นข้อ2ยื่นได้หลายที่คำว่ายื่นได้หลายที่หมายถึงว่าสมมติน้องอยากจะเข้าแพทย์ใช่ไหมลูกอยากจะเข้าแพทย์เนี่ยน้องเนี่ยก็สามารถยื่นแพทย์ไว้ได้หลายที่ที่เป็นโครงการที่มันเปิดสุดท้ายเนี่ยน้องก็ไปยืนยันสิทธิ์อีกไปดูในเว็บอีกทีนึงว่าเออมันประกาศผลมาแล้วเนี่ยโหมันติดไหมมันได้ไหมนะคะถ้ามันได้ปุ๊บเนี่ยน้องก็มากดช้อปปิ้งเลยว่าน้องอยากเข้าที่ไหนนะคะอยากเข้าแพทย์วิศวะยื่นได้หลายมหาลัยเลยแล้วน้องก็จะมีโอกาสมานั่งเลือกว่าโอเคตัวเองเนี่ยจะเอาที่ไหนทำให้เรามีโอกาสมากขึ้นอ่ะเธอนะคะทีนี้อันที่3เลยก็คือว่าจริงๆรอบพอร์ตที่มันต้องยื่นอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าผลงานที่เขาใช้อ่ะค่ะจากการอ่านระเบียบการมาส่วนใหญ่นะเขาจะมีการใช้ผลงานย้อนหลังกลับไปอ่ะจากม.6 ย้อนหลังกลับไปประมาณ5ปีหมายความว่าน้องสามารถใช้ผลงานที่ทำเนี่ยตั้งแต่ม.2 ได้เลยม.2 ถึงม.6 ได้เลยนี่คือผลงานที่น้องใช้ได้ดังนั้นน้องเตรียมตัวก่อนน้องจะสอบติดก่อนงงปะเตรียมตัวก่อนคือไม่ต้องเตรียมตัวว่าแบบโอ้โหจะอ่านเนื้อหาตัวนั้นไม่รู้เรื่องหรือเปล่า
ก็ทำกิจกรรมที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบเนี่ยทำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ผลพวงเหล่านั้นจะเอามายื่นในรอบพอร์ตโฟลิโอได้ดังนั้นตอนนี้น้องจึงควรยื่นพอร์ตนะคะอันต่อมาข้อที่เท่าไหร่แล้วอ่ะไม่รู้ข้อต่อไปข้อ4มั้งข้อ4เนี่ยบอกว่าจริงๆบอกเลยสัดส่วนการแข่งขันเนี่ยมันน้อยนะคะคำว่าอัตราการแข่งขันน้อยแปลว่าอะไรนะคะสมมติว่าวันนี้มีตำแหน่งที่ยืน1 นะคะมีการสมัครยืนแบบรับคัดเลือกเนี่ย1คนถ้าไปแข่งขันรอบแบบรอบ3รอบ4ต่างๆเนี่ยนะคะที่โหดๆเนี่ยอัตราส่วนอาจจะเป็นแบบ20ต่อ1คือคนสมัคร20รับ1คนอะไรอย่างงี้นึกออกมั้ยแต่รอบพอร์ตหลายๆคณะมีอัตราส่วนเนี่ยบางคณะนะ1ต่อ1เลยน้องบอกเลยบางคณะ1ต่อ1เลยคือแบบว่าถ้าจะแบบว่าเออคนยื่นก็ไม่ได้เยอะมากแล้วเราก็มีโอกาสที่จะติดเกือบจะ 100% เลยหรือโอเคคณะที่มีการแข่งขันสูงหน่อยอย่างคณะแพทยศาสตร์เนี่ยก็มีเยอะอยู่แต่ไม่เยอะเท่ากับรอบ3รอบ4ดังนั้นถ้ายื่นพอร์ตอัตราการแข่งขันต่ำเราจะมีโอกาสติดสูงกว่านะจ๊ะอันนี้คือข้อที่4ข้อที่5เราเนี่ยจะเออลืมถามว่ามันมีเสียงไหมมีเสียงไหมพูดมาตั้งนานแล้วอะอ๋อโอเคข้อที่ห้าก็คือน้องเนี่ยรอบพอร์ตเนี่ยที่มันต้องยื่นเพราะว่าน้องไม่ต้องไปเครียดกับการสอบรอบเดียวพี่อยากให้น้องมองรอบพอร์ตเป็นรอบของโอกาสหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาแต่พี่ไม่ได้บอกว่าน้องเนี่ยจะต้องมายื่นแค่พอร์ตแล้วน้องเทแม่ทุกอย่างคือไม่ได้นะน้องจะมาเทแม่ทุกอย่างไม่ได้เพราะว่าโอกาสเรามันมีเพิ่มแต่เราอย่าไปตัดทอนโอกาสตัวเองดังนั้นวันนี้ไม่มาแจกหนังสือหรอกนึกออกไหมนะฮะวันนี้พูดรอบพอร์ตพี่น้องมาแจกหนังสือเพราะว่าเราเนี่ยมีการคัดเลือก5รอบเลยอยากให้น้องเซฟสุดแต่รอบที่1เนี่ยโอกาสที่มันจะได้เพราะว่าเราไม่ต้องเอาชีวิตเนี่ยอย่าฝากความหวังให้ฉันจนเกินไปตกไป5คนตกไป5คนแล้วนะคะพอร้องเพลงนะคะตกไป5คนแล้วนะคะอ่ะโอเคคือเราจะไม่ต้องไปฝากความหวังกับการสอบที่มีรอบเดียวเพราะอะไรอย่างนี้น้องพี่แบ่งพอร์ตโฟลิโอเนี่ยคือรอบ1แต่ว่ารอบ2ถึงรอบ5เนี่ยรอบ2 3 4 5เนี่ยมันก็คือรอบที่ต้องใช้คะแนนยืนแล้วไอ้รอบพวกนี้ใช้คะแนนอะไรยืนลูกแกดแพดวิชาสามัญ นะฮะรอบ4ใช้โอเน็ตหรือหลายๆรอบก็ใช้โอเน็ตเป็นเกณฑ์นะฮะใช้เกณฑ์เฉลี่ยแล้วไอ้แกดแพดวิชาสามัญเนี่ยมันสอบได้ปีละเท่าไหร่ลูกปีละ1ครั้งนะคะปีละ1ครั้งดังนั้นการสอบได้แค่ปีละ1ครั้งมันจะเครียดดังนั้นอยากให้มองว่าเราไม่ต้องไปเครียดอยู่จุดเดียวเราควรเอาตัวเองมาอยู่ในรอบพอร์ตด้วยนะจ๊ะนะคะแล้วก็อันสุดท้ายของพี่น็อตเลยละกันก็คือยื่นรอบพอร์ตเนี่ยมันสอบก่อนติดก่อน232แล้วนะลูก250ปุ๊บเนี่ยจะได้เป็นเท่าไหร่นะลูกนะ15หรอ15เล่มเกณฑ์คนเข้ามาให้ได้250จะได้15เล่มลูกโอเคต่อค่ะข้อสุดท้ายมันจะสอบติดก่อนหนูดูวันยืนวันประกาศผลวันประกาศผลว่าน้องจะติดคือวันที่28มกราคม2563น้องติดปุ๊บยืนยันสิทธิ์ปั๊บนะฮะสิ่งที่น้องจะทำได้คือน้องก็จะเดินไปที่โรงเรียนแล้วน้องก็อ่ะฮะไปยืนพัดสวยๆแล้วก็เพื่อนก็นั่งอยู่ข้างๆนะฮะเพื่อนอย่างเจ๊จูนนี่ก็นั่งอ่านหนังสือไปนะฮะพี่น้องก็จะแบบว่าเจ๊จูนทำอะไรอยู่หรออ่านหนังสืออ่านหนังสือหรอคะอ่านไปทำไมอะคะเจ๊จูนสอบหรออุ๊ยแย่จังเลยอะให้เราช่วยไหมพอดีแบบเราสอบติดตั้งแต่รอบพอร์ตแล้วอะลดปะเราจะได้บูลลี่เพื่อนไงว่าคือเราก็สบายก่อนพอเราสบายน้องสโลแกนคือติดก่อน250แล้วค่ะติ๊งๆ15แล้วค่ะ250แล้วค่ะ15เล่มแล้วค่ะอะไรต่อเลยวะงงแล้ววะอ๋อติดก่อนก็ไปสบายก่อนฮะไปสบายๆติดก่อนไปสบายก่อนปะติดก่อนสบายก่อนเฉยๆหรอแล้วไปสบายคืออะไรอ่ะน้องไปสบายคืออะไรพี่น็อตไปสบายยังอ่ะพี่จูนพี่จูนรอยแรงมากแรงมา15เล่ม15เล่ม15เล่มแล้วโหให้ได้250ไปเรื่อยๆบอกว่าพี่น็อตมึงก็แจกสักทีกูรำคาญกูเหนื่อยมากอันนี้คือเหตุผลที่น้องต้องสอบติดรอบพอร์ตนะฮะ
น้องต้องสอบติดรอบพอร์ตนะฮะทีนี้บอกเฮ้ยพอร์ตมันจะยากเย็นแสนเข็นแค่ไหนนี่มันจะมีตัวอย่างพอร์ตอันนี้เราจะแบบว่าให้ดูแวบๆนะฮะอ่ะเห็นป่ะเห็นป่ะให้ดูแวบๆนะนี่ตัวอย่างพอร์ตคนนี้เนี่ยสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์สอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ดูนะดูนะ1 2สั้นแคปไม่ทันนะปึ๊บดูทันป่ะดูทันป่ะเอาใหม่เอาใหม่ดูนะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างพอร์ต1 2สั้นฮึบกูก็โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์กูนี่ตัวอย่างพอร์ตอันนี้มันเป็นตัวอย่างพอร์ตที่มีเพจข้างเคียงเพจเพื่อนบ้านเรา NK2U ไม่ใช่เพื่อนบ้านเราด้วยฉันแบบไปคิดว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านฉันเพราะว่าเหตุเนี้ยเขาจะมีแบบว่ารวบรวมพอร์ตไว้เยอะมากนี่น้องบอกไม่เห็นค่ะอ่ะไม่เห็นเอาใหม่ไม่เห็นเอาใหม่เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างพอร์ตพร้อมกันของหมอกับวิศวะหมอกับวิศวะพร้อมกันดูนะดูดีๆนะดูนะดูนะ1 2 1 2 3ฮึบเอ้าจบแล้วค่ะขอโทษค่ะเห็นไหมอ่ะรอเล่นเดี๋ยวให้ดูจริงๆอันนี้เป็นตัวอย่างจาก NK2U จริงๆอันเนี้ยเขาทำพอร์ตมาเพื่อจะเข้าวิศวกรรมศาสตร์ใช่จะมาบอกว่าผลงานเขาเนี่ยดีแต่ว่ามันอยู่วิธีการทำพอร์ตว่าทำพอร์ตยังไงออกมาให้สวยงามอย่างอย่างเงี้ยอาจจะเห็นแบบโอ้โหรูปเล่มดูดีเนาะรูปเล่มดูสวยดูดีจังเลยดูดีจังเลยนะฮะนะฮะบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องกราฟิกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่า T-caster page อะทำคอนเทนต์อะกราฟิกทำจาก PowerPoint นะจริงปะจริงเหรอจริงปะเก่งจังเก่งจังทำไมพี่ๆทำ PowerPoint เก่งจังอะคะจริงไหมคะกราฟิกก็มีบอกว่ามีการสาบานให้ฟ้าผ่าตายหรือเปล่าถ้าบินไปแล้วน้องบอกว่าบินไปแล้วน้องบอกว่าพอร์ตบินไปแล้วเดี๋ยวจะมีการไล่ตอบคำถามอีกทีนึงแป๊บนึงนะอันนี้เป็นตัวอย่างพอร์ตก็เป็นหน้าปกหน้าปกเนี่ยก็มีเขียนให้เห็นชัดๆว่าเป็นพอร์ตโฟลิโอมีรูปเราที่แบบหน้าตาดีหล่อเวอร์เขียนว่าจะเข้าคณะอะไรแบบนี้ก็ดูดีนะแล้วก็แบบถามว่ากิจกรรมเขามีอะไรบ้างอย่างเขาคณะวิศวะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแบบอย่างอันเนี้ยเขาไปเข้าค่ายไบเซ็กชวลแคมป์ฮะไบนารีแคมป์โอ้ขอโทษค่ะอ่านผิดปะโถโอ้ยปะโถโอ้ยอ่านผิดเขาบอกว่าค่ายเป็นค่ายไบนารีแคมป์ก็คือเป็นแคมป์เกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับด้านวิศวกรรมศาสตร์ใช่แล้วก็มีบางเขาก็ไปเข้าร่วมประกวดโครงงานที่ลาดกระบังด้วยเห็นปะส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเข้าร่วมเยอะอยู่เหมือนกันนะอันเนี้ยเข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเงี้ยก็ใส่ได้นะฮะหรือว่ากิจกรรมเปิดบ้านหมอใส่ตาว่ะใส่ตาทำไมวะกิจกรรมเปิดบ้านหมอใส่ตาครั้งที่หนึ่งพี่ไม่เข้าใจแต่ก็โอเคก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราไปเข้าร่วมมีปิกประกวดมีหมอใส่ตาเกี่ยวเลยกับวิศวะโอเคถือว่าต่อให้ผลงานไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการแต่หมายว่าที่มันจะเป็นวิศวะเราก็เข้าได้เพราะเราดูแบบมีความหลากหลายในการทำกิจกรรมใช่นะก็จะมีการเข้าร่วมเนี่ยเขาจะเข้าร่วมเยอะมากแล้วก็จะมีได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมสื่อเพื่ออนาคตอย่างเงี้ยเขาก็ไปมาเขาใส่มาเยอะอยู่เหมือนกันนะจริงๆอ่ะมีค่ายคุณธรรมด้วยได้เหรียญทองคุณธรรมระดับกลางนะฮะหรือว่าเป็นกิจกรรมจริงๆพวกรอดอรอดอก็เอามาใส่ได้นะครับรอดอพวกนี้เอามาใส่ได้ค่ายวิศวะเคมีอย่างเงี้ยอยากจะเข้าวิศวะก็จะมีค่ายแบบค่ายแนววิศวะซึ่งจริงอ่ะถ้าน้องอยากให้เปิดกิจกรรมแนวกับ T-caster อีกแล้วเรามีประกาศนียบัตรให้อย่างที่เราเคยทำมาเนี่ยก็ CF กันมาได้ทางนี้นะฮะเฮ้ย CF เลยเหรอ CF เกียรติบัตรหลุดเกียรติบัตรหลุดจากในงานมี4ใบนะคะใครได้ไปก็คือได้ไปเลยนะคะ
ก็มีงาน innovation เข้าร่วมจริงๆอ่ะจะบอกว่าผลงานเขาอ่ะก็จะมีเขาใส่มาเยอะเพราะว่าเขาอ่ะมีรูปถ่ายค่อนข้างเยอะมีหลายอันดังนั้นอ่ะเขาก็เลยจะแบบว่าใส่เยอะอยู่แต่ว่าอันส่วนใหญ่เขาจะเน้นอันเนี้ยเขาจะเน้นผลงานเป็นแข่งหุ่นยนต์แต่จริงๆอ่ะเขาแข่งหุ่นยนต์ไม่ได้เป็นแข่งแบบระดับแบบประเทศตลอดการนะเขาก็จะแข่งระดับแบบว่าโรงเรียนมาเข้าร่วมกันประมาณแบบ 3-5 โรงเรียนก็สามารถใส่ได้แล้วนะฮะดังนั้นผลงานอ่ะก็ใส่ได้แบบเยอะเลยหลายแบบไม่ต้องเป็นระดับประเทศก็ได้หลายคนเข้าใจว่าเออมันต้องระดับประเทศเท่านั้นอะไรเงี้ยบอกไม่จำเป็นอันเนี้ยก็ประมาณนี้ใช่แต่อันนี้เป็นพอร์ตหมอมีคนถามเมื่อกี้ว่าผลงานน้อยทำพอร์ตไม่สวยมีโอกาสติดไหมนี่จ้ะนี่ก็พอร์ตสวยแต่เป็นพอร์ตที่ไม่ได้ต้องสวยเวอร์เข้าใจปะนี่ก็คือพอร์ตที่แต่งเติมมาอย่างดูเวอร์วังประมาณนึงอันนี้คือพอร์ตที่แบบน้องสามารถทำได้เองคือพอร์ตธรรมดาแต่อันเนี้ยติดอะไรลูกติดหมอจ้าอันนี้ติดหมอไม่แล้ว CF อะไรกันอะCF อะไรนะคะ CF เกียรติบัตรเหรอฉันพูดอะไรไปอ่ะ อ๋ออ่ะอันนี้พอร์ตโฟลิโออันนี้สอบติดคณะแพทยศาสตร์เลยทำเป็นง่ายๆเลยอย่างนี้เลยเอาผลงานเราก็เขียนหัวผลงานให้มันชัดๆว่าผลงานเป็นผลงานด้านภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็เขียนบรรยายมาว่าโอเคตัวเองเนี่ยไปงานนี้ได้ทำอะไรมาอย่างของหมอคนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนของน้องคนนี้สอบเข้าหมอของโครงการมหาลัยเชียงใหม่แพทยศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่นะลูกนะซึ่งโครงการน่าจะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเนี่ยเขาจะเป็นผลงานไปแข่งอันนี้คือเป็นคนที่แบบโหดเหมือนกันเพราะว่าไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไทยในรายการ Asia Youth อะไรวะอ่านว่าอะไรวะ Youth Leaders โปรแกรมณกรุงจาการ์ตาแล้วก็มีการแข่งขันประกวดผู้สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนะคะมีแบบประกวดพูดเยอะมากแข่งประกวดพูดเยอะมากประกวดพูดภาษาอังกฤษอบรมต่างๆนะฮะหรือว่าเป็นแบบบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โรงเรียนด้วยก็สามารถใส่ได้นี่คือคนที่ติดแพทย์นะเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องสวยมากน้องหมายถึงว่าอันนี้เขาก็ทำจัดแค่จัดหน้าให้มันรู้สึกว่าเออเข้าใจปะดูแบบดูเข้าใจง่ายดูอ่านง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับดูอ่านง่ายเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปใส่กราฟิกให้เวอร์วังก็สอบติดแล้วน้องนี่ติดแพทย์ด้วยนะนี่ติดแพทย์ด้วยนะดังนั้นอ่ะเราอ่ะตอนนี้ต้องรีบไปแบบว่ารวบรวมผลงานตัวเองมานะครับรวบรวมผลงานตัวเองมาแล้วก็วางแบบนี้จัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยอันนี้เขาก็จะมีตอนท้ายคนนี้เขามี medical experience ก็คือมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์คือเขาไปเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจด้านแพทย์ไอโครงการจิตอาสาด้านแพทย์พวกเนี้ยเปิดรับแบบไม่ได้ยากเกินอะไรเลยนะครับก็คือสามารถไปสมัครกับเขาได้เลยนะครับนะครับแล้วเขาก็จะมีค่ายที่เป็นแบบด็อกเตอร์แคมป์ที่แบบว่าให้เด็กไปลองแบบเหมือนทำเหมือนเป็นหมอจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีเยอะนะฮะนะฮะดังนั้นสรุปก็คือตัวพอร์ตโฟลิโอเองเนี่ย สิ่งที่มันจะต้องมีให้ครบก็คือกิจกรรมที่เป็นการแข่งขันอันที่หนึ่งคือการแข่งขันควรมีคนแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะนั้นๆสองต้องมีการเข้าร่วมเกี่ยวกับแนวต้องมาแนะงานแนะแนวต้องมีนะคะงานแนะแนวต้องมีถ้างานแนะแนวไม่มีก็ไม่ได้เป็นน้ำหนักเยอะแต่ก็จะลดทอนความแบบว่าความอยากเข้าลงไปประมาณนึงแต่ว่าถ้าเรามีค่ายแนะแนวที่ใกล้เกี่ยวกับคณะนั้นเนี่ยก็โอเคนะครับอันที่3เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์อาชีพถ้าน้องมีการได้ลองไปเป็นจิตอาสาเกี่ยวกับสายวิชาชีพนั้นๆน้องก็ใส่เข้ามาได้แล้วก็อันที่4ก็อาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นแบบความสามารถพิเศษร้องเพลงได้อะไรอย่างงี้นะฮะจะตุ้นความสามารถพิเศษคืออะไรฮะดูศิลปินเกาหลีได้โดยที่ไม่ต้องนอนได้เหรอวะพี่เก้ความสามารถพิเศษอะไรคะทำหน้าตึงได้โดยที่ตึงกว่าเขาพระสุเมน นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเอามาให้ดูแต่วันนี้จะให้มาดูภาพกว้างๆก่อนว่าแบบเนี่ยพี่น็อตขอให้ทั้ง200คนเนี้ยยื่นพอร์ตเถอะนะฮะยื่นพอร์ตเถอะแต่เดี๋ยวตอนท้ายจะมาบอกว่าเออยื่นพอร์ตเนี่ยมันควรทำยังไงเดี๋ยวขอมาตอบคำถามแฟนคลับก่อนนะฮะอันแรกนะฮะถามมาว่าผลงานน้อยทำพอร์ตไม่สวยโอกาสติดไหมบอกแล้วเมื่อกี้เลยโชว์ให้เห็นว่าผลงานเอาเฉพาะที่มันตรงประเด็นไม่ต้องเยอะมากแต่ว่าพอร์ตไม่สวยเนี่ยไม่ใช่ประเด็นหลักเลยครับนะฮะคำว่าพอร์ตไม่สวยในนิยามของพี่คือไม่ต้องสวยเวอร์วังใส่กราฟิกเป็นสีโอ้โหไล่มาตั้งแต่บางปะมาไปจนถึงสุพรรณบุรีแต่อะไรวะบางปะมาถึงสุพรรณบุรีคืออะไรวะ
อยู่ตรงไหนวะบางปลามาอยู่ไหนเดี๋ยวกูเซิร์ชก่อนบางปลามาอยู่ไหนวะไม่พูดอันนี้ก่อนฮะอ๋อโอเคนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะผลงานไม่เยอะก็ส่งได้อยากให้ส่งอยากให้มองว่าเป็นโอกาสโปรดิวเซอร์บอกว่ายอดวิวตกแล้วนะคะเอาก็เรื่องของโปรดิวเซอร์ดิก็เอานี่เอาให้เยอะอันนี้อย่าลืมเนี่ยเห็นไหมตอนท้ายเราจะตัดสินว่าจะได้กี่เล่มเนี่ยคือตอนท้ายสุดนะว่ามันได้กี่อันน้องบอกว่างั้นกูออกก่อนแล้วกูค่อยเข้ามาอีกทีตอนท้ายสุดเออนะฮะรอบพอร์ตปีนี้กำหนดแค่10หน้าจริงไหมจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็คือปีที่แล้วเขาจะมีการกำหนดว่าแบบขอความร่วมมือให้ทุกมหาลัยเนี่ยมีพอร์ต10หน้านะฮะแต่ปีนี้เนี่ยต่อให้เขาจะไม่ได้พูดแบบยังไม่ได้มีประกาศออกมาอย่างเป็นออฟฟิเชียลแต่ว่าหลักการอ่ะคิดว่าเขาจะใช้หลักการเดิมคือ10หน้าอยู่ดีแต่ต่อให้เขาไม่ได้มีการประกาศว่า10หน้าต่อให้เขาไม่ได้มีประกาศว่า10หน้าอยู่ดีน้องก็ควรจะทำให้มันสรุปใจความอ่ะให้มันอยู่ใน10หน้าให้ได้เพราะสุดท้ายการทำพอร์ตให้เหลือเพียงแค่10หน้าเนี่ยมันดีเสมอเข้าใจป่ะมันทำให้กรรมการตัดสินง่ายจริงบอกเลยนะคะทำให้อยู่ใน10หน้าอันนี้มงแน่นอนนะคะทำให้แบบมีแต่เนื้อหาเน้นๆเลยนะคะสามารถยื่นพอร์ตได้กี่ที่มีโอกาสติดได้กี่แห่งตามหลักการเมื่อปี62ยื่นได้หลายที่เลยไม่จำกัดแล้วก็มีโอกาสติดได้หลายแห่งแต่ว่าถึงเวลาจะยืนยันสิทธิ์น้องสามารถยืนยันสิทธิ์เลือกจะเอาอะจะเรียนอะได้ที่เดียวทีนี้ปีนี้มีข่าวลือหนาหูว่ามีโอกาสที่ทปอจะมีการจำกัดว่าพอร์ตเนี่ยจะให้ยื่นได้กี่ที่นะครับอันนี้ขอรอออฟฟิเชียลออกมาอีกทีนึงเดี๋ยวจะมาคอนเฟิร์มผ่านเพจให้อีกทีนึงนะฮะติดตามในทุกวันพฤหัสนะฮะเพราะว่านอกจากวันนี้เราจะมาพูดบนภาพรวมแล้วเดี๋ยววันต่อๆไปเราอาจจะมีการเทคนิคในการเอามาลองทำพอร์ตทีละเล็กน้อยหรือมาลองคอมเมนต์พอร์ตกันใครสนใจอยากให้คอมเมนต์พอร์ตก็ยังไม่ต้องส่งมา เดี๋ยวค่อยมีค่อยดีค่อยทำหน้าปกพอร์ตต้องใส่ชื่อมหาลัยตามมหาลัยจะยื่นได้ไหมบอกเลยโอ้โหเอาน้ำให้หน่อยดิเจจูนอยู่ในนี้หน้าปกต้องมีชื่อมหาลัยตามมหาลัยที่จะยื่นด้วยไหมมีจะดีบอกเลยมีจะดีนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนปะหล่ออ่ะเหมือนปะหล่อคืออะไรวะเหมือนว่าแบบเออเอาใจมหาลัยและคณะหน่อยว่าเออจะเข้าคณะนี้เราทำพอร์ตเนี่ยไม่ได้ทำพอร์ตเพื่อจะยื่นแบบโอ้โหกวาดทุกคณะไงแต่เราอยากทำพอร์ตเพื่อเข้าคณะนี้ดังนั้นน้องควรใส่ตามมหาลัยแล้วก็ชื่อแบบคณะและมหาลัยการส่งเกียรติบัตรต้องส่งฉบับจริงเลยไหมตอนส่งรอบพอร์ตอ่ะให้น้องสแกนเกียรติบัตรอ่ะใส่ลงไปเป็นไฟล์รูปแล้วอยู่ในตัวเล่มตัวที่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเขาจะใส่อย่างเงี้ยเดี๋ยวโชว์ให้ดูรวมนี่ถ่ายเป็นรูปก็ได้ครับแล้วก็แนบมาอย่างนี้ไม่ต้องเอาตัวจริงตัวจริงหายปุ๊บคือจบปั๊บนะฮะตัวจริงหายปุ๊บคือจบปั๊บนะฮะยอดวิวเริ่มตกแต่ไม่เป็นไรก็จะได้ตามนั้นแหละมีคำถามอื่นอีกก็คือนี่เลยนะฮะค่ายจิตอาสาจำเป็นไหมบอกเลยจำเป็นมากลูกควรมีเพราะทุกคณะส่วนใหญ่จะคณะพูดอะไรวะทุกคณะส่วนใหญ่จะรีควายจิตอาสาหรือค่ายภาวะผู้นำควรมีอย่างละหนึ่งอันเพื่อแสดงให้เขาเห็นหน่อยว่ากูเป็นคนดีนะนึกออกไหมคือเขาก็ต้องการคนหรือถ้าไม่มีใครอาสาแนะนำอย่างนี้คืออาจจะไปทำบำเพ็ญประโยชน์ก็ได้จริงๆนะฮะแต่เดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่าควรทำยังไงนะฮะกับการทำพอร์ตนะฮะผลงานน้อยไม่กล้ายื่นหนูฟังงี้นะผลงานน้อยไม่กล้ายื่นผลงานน้อยไหนๆผลงานก็น้อยอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไม่ยื่นเลยโอกาสติดไม่มีเลยหมายถึงว่าในรอบหนึ่งนะถ้าไม่ยื่นเลยโอกาสติดไม่มีเลยแต่ถ้ายื่นปุ๊บยังมีโอกาสติดอย่างมีน้องคนหนึ่งของพี่ที่เป็นอยู่มอผลงานน้อยมากเป็นนักกีฬานะครับยื่นไปปุ๊บก็ไม่ได้คิดว่าจะติดเพราะว่าตัวเองไม่ได้เป็นกีฬาทีมชาติเป็นแค่จังหวัดสรุปน้องติดเพราะว่าเขามีการลดหลั่นแบบดันแรงขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาแบบดันพิจารณาแบบนึกออกไหมดันขึ้นมาทำให้น้องมีโอกาสติดดังนั้นยื่นเถอะผลงานน้อยยื่นเลยนะคะยื่นเลยนะคะพอร์ตทำมือได้ไหมครับทำมือทำยังไงอะทำเป็นอย่างนี้หรอ
เอ๊ะ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 น้องถุยน้ำลายใส่หน้าทำไมพ่อทำมือหนูคือยังไงอ่ะแล้วทำยังไงออกมาหมายถึงว่าเขียนหรอเขียนแล้วก็เอาไม้ไอติมหรอออ๋อเอาไม้ไอติมแปะอย่างเงี้ยอ๋อเหมือนเป็นแบบตกตกแต่งก็มีดอกไม้แปะอะไรแบบนั้นเขียนแบบว่าแบบเขียนเบอร์เราแล้วคนไม่มีคนไม่มีข้อปีนเขียนได้ข้อปีนกูอึ้งไปเลยโอเคเข้าใจแล้วอ๋อโอเคพอร์ตทำมือได้ไหมจะบอกว่าจะไม่ฟันธงว่าไม่ได้นะแต่ว่าจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ตอนส่งพอร์ตอ่ะเขาให้ส่งเป็นไฟล์ PDF ขึ้นไปในระบบของเว็บมหาลัยถ้า62นะแต่63ต้องรอประกาศทีว่าเขาจะให้สมัครที่ไหนทีนี้น้องท่านมีก็ได้สวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งชอบอะไรซื้อได้แล้วนะครับชอบอะไรซื้อชอบอะไรอะไรคืออะไรอ่ะอุ๊ยอย่าเพิ่งแย่อย่าเพิ่งแย่ออกมาเลยเดี๋ยวบอกตอนท้ายดีกว่าว่าคืออะไรเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาให้ส่งเป็นไฟล์ PDF หนูดังนั้นถ้าน้องสามารถทำมือยังไงนะอย่างนี้เหรออย่างนี้เหรอหมายถึงว่าถ้าน้องสามารถแฮนด์เมดอะแบบว่าทำมือได้แล้วน้องทำให้มันกลายเป็นไฟล์ PDF ได้แล้วส่งให้มหาลัยได้ก็โอเคอะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่เฟกซิเบิลก็ทีมกราฟิกทีแคสเตอร์เขาจับจ้างทำอยู่เอ้ยอะไรนะไม่ใช่นะฮะแนะนำให้ทำในคอมนะลูกมันจะได้เป็นไฟล์ PDF แล้วส่งได้ยอดวิวตกวิวนี่วิววรรณรสหรือวิวโยภาเอลพาเลือกมาให้ถูกนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยดูตรงนี้ให้ก็ได้ที่พีทข้างล่างเนี่ยใช่ไหมมันถึงไหนแล้วมีโอ้โหน้องทักเข้ามานะเยอะแยะไปหมดเลยขอค่อยๆสอบถามขอดูพอร์ตมนุษย์หน่อยค่ะเอ้านี่ก็พอร์ตมนุษย์นี่ไม่ใช่กอซีล่านี่ไม่ใช่กอซีล่านะเนี่ยอะไรวะอ่ะให้ดูอีกรอบ1 2 3ว้าวกิจกรรมไม่เด่นได้ป่ะพี่ไม่เด่นไม่ดังไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังอุ้ยร้องเพลงดีจังเลยกิจกรรมไม่เด่นในที่เนี้ยน้องดูว่าน้องนิยามวัดจากอะไรคำว่าเด่นไม่เด่นของพี่คือต้องดูว่ามันเกี่ยวกับคณะนั้นไหมด้วยถ้ามันเกี่ยวกับคณะนั้นเนี่ยส่งไปก่อนต่อให้ไม่เด่นนะคะเศร้าค่ะไม่มีเลยไม่มีใครมีเหลือใครสิ่งที่ว้าวโอ้โหโอ้โหขอน้ำหน่อยโอเคขอตอบคำถามจริงจังพอร์ตฟอลิโอต้องสีเดียวกับคณะที่จะเข้าไหมคะตอบหน่อยค่ะจริงๆแล้วว่าเขาก็ไม่ได้กำหนดขนาดนั้นว่าให้มีสีเดียวกันแต่ยังไงดีอ่ะก็นี่พยายามจะแนะนำว่าพยายามใช้เลือกใช้สีที่มีโทนของคณะเพื่อเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยธีมของพอร์ตมันจะได้ดูเป็นคณะนั้นแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเราเนี่ยมีการแบบลองหาความรู้เกี่ยวกับคณะนี้มาให้ธีมมันมีความเกี่ยวกับคณะนั้นมากขึ้นเพราะจริงๆอ่ะบางทีเราแต่งพอร์ตออกมามันก็ดูกลางๆดูไม่ได้มีความเป็นคณะนั้นเท่าไหร่ใช่ปะแต่บางทีถ้าเกิดสีมันจะช่วยได้เช่นอย่างสมมติวิศวะอย่างเงี้ยแต่งพอร์ตมาปกติแต่กลายเป็นว่าพอใส่สีแดงเลือดหมูปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูออกเลยว่าออกเป็นวิศวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมดังนั้นอ่ะก็เทคนิคนี้ก็สามารถช่วยได้พอร์ตที่จะยื่นคณะแพทย์ต้องใช้ BMAT หรือความถนัดภาษาอังกฤษอื่นจะบอกว่าจริงมันมีหลายโครงการเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีตอนท้ายนะครับว่าเป็นตัวช่วยให้น้องได้ยังไงบ้างนะครับป้าได้ข่าวสวัสดีครับคุณป้าป้าได้ข่าวว่าส่งพอร์ตออนไลน์จริงครับคุณจริงครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีการให้ส่งเป็นไฟล์ PDF ก่อนครับเพื่อให้กรรมการเขาไปพิจารณาก่อนแล้วพอเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์เราค่อยเอาตัวจริงไปวันสัมภาษณ์นะครับสวัสดีค่ะหนูเด็ก64มีอะไรแนะนำคะสำหรับเด็ก64เด็ก64ก็แนะนำให้กินกินอาหารเยอะๆแล้วก็จะได้น้ำหนักขึ้นมาหน่อยนึงจะได้ไปประกวดไทยซูเปอร์โมเดลฮะไม่ใช่ก็แนะนำตอนท้ายเดี๋ยวจะแนะนำให้ฟังนะฮะผลงานหนูไม่ตรงกับคณะที่อยากเข้าเลยค่ะเอ้าแล้วมันตรงกับคณะไหนอะ
มันแล้วมันยังไงอ่ะหมายถึงว่าหนูอาจจะไม่ได้เหมาะกับคณะที่หนูอยากเข้าไงเข้าใจป่ะคือถ้าผลงานหนูไม่ได้ตรงคณะที่อยากเข้าหนูอาจจะไม่ได้เหมาะตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็อาจจะไปแบบถ้าอยากเข้าคณะนั้นจริงอาจจะต้องลองรอบอื่นแต่ว่าส่งไปก่อนส่งไปก่อนการส่งพอร์ตออนไลน์นี่อธิบายหน่อยได้ไหมคะไม่มีอะไรหนูเขาก็จะมีเป็นแบบว่าเหมือนเราแนบไฟล์ขึ้นไปในระบบเหมือนว่าเราทำเป็นพอร์ตมาทำเป็นไฟล์ PDF มาแนบไฟล์ขึ้นไปเข้าใจไหมอ่ะกดแนบไฟล์อ่ะหมายถึงว่าสมมติเรากดสมัครไปปุ๊บใช่ไหมมันก็ต้องมีให้กดแนบไฟล์แล้วก็แนบไฟล์ PDF เข้าไปเหมือนเวลาเราแนบไฟล์ส่งไฟล์ให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผลงานไม่ตรงสรุปรวมก็คือพี่อยากให้น้องอ่ะส่งไปก่อนนะครับจะได้มีโอกาสมากขึ้นคณะวิทย์สาขาเคมีต้องดูนะครับว่ามอไหนเขากำหนดเกรดมาไม่เหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีจิตอาสาเลยพี่ก็ไม่มีจิตอาสาเลยเหมือนกันวันๆไม่ใช่ก็อยากให้มีถ้าไม่มีก็ไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาถ้าเกิดเขาไม่ได้กำหนดส่วนใหญ่มหาลัยบางทีเขาจะกำหนดนะครับต้องรอดูกำหนดกันดีๆเวลาส่งพอร์ตเราต้องเลือกเด็กดีมีคุณธรรมตอนไหนมันจะมีให้เลือกถ้าเกิดตอนเด็ก62อ่ะตอนสมัครเข้าที่เว็บมหาลัยมันจะมีให้เลือกโครงการตรงนั้นเลยครับแต่ว่าแต่63เนี่ยรอดูว่าเขาให้สมัครทางไหนถ้าพอร์ต10หน้าควรใส่แฟ้มหรือปริ้นใส่เป็นรูปเล่มก็อันนี้ก็บอกไปแล้วว่าตอนส่งครั้งแรกเนี่ยถ้าเกิดมหาลัยส่วนเนี่ยเขาจะให้อัพเป็นไฟล์ PDF ไปก่อนแล้วก็พอร์ตที่จะไปใช้สัมภาษณ์ค่อยปริ้นออกมานะครับผลงานย้อนหลังประมาณ5ปีนะครับที่มีเฉลี่ยผลงานพอร์ตย้อนหลังถ้ามีเกียรติบัตรสอวน สอวน มีโอกาสติดเยอะขึ้นมาระดับนึงแต่ต้องดูด้วยว่าเราอยู่ไรแบบว่าค่ายไหนถ้าค่ายยิ่งแบบค่ายลึกค่าย2ค่าย3ก็โอกาสสูงนะครับส่งพอร์ตออนไลน์จะส่งพร้อมกับเราสมัครเลยเหรอคะก็อันนี้ต้องดูระบบเขาเดี๋ยวขอรอประมาณวีคหน้าเนี่ยเราจะมาคอนเฟิร์มให้ดูอีกทีนึงครับว่าอะไรนะฮะส่วนพอร์ตคณะอื่นเดี๋ยวพี่น็อตจะจัดหามาให้อีกทีนึงเดี๋ยวจัดหามาให้ก็คอมเมนต์กันไว้ก่อนจะได้เอาไปอ่านแล้วในวีคหน้าพฤหัสหน้าเนี่ยเราก็จะมาดูกันนะฮะอุ๊ยใครอ่ะหน้าเหมือนฉันเลยอุ๊ยเขาเป็นคนนัตตีอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรนะ T-Cast Folio ยอดอย่าตกนะยอดตกปุ๊บหนังสือเหลือน้อยเลยนะหนังสือเหลือน้อยเลยนะหนังสือเหลือน้อยนะอ่ะ12เล่มอยู่นะตอนนี้200คนยังต่ำลงมาแล้วนะเหลือ9คนเหลือ9เล่มขึ้นมาให้ถึง200อันนี้เป็นคอร์ส T-Cast Folio นะลูกเป็นเฉพาะเป็นสอนทำพอร์ตออนไลน์หมายถึงว่าน้องเนี่ยคือเนื่องจากว่าพี่พูดแบบนี้น้องก็จะไม่เห็นภาพว่าแบบเออมันควรจะมีขั้นตอนในการทำพอร์ตยังไงนะฮะตัว T-Cast Folio นี้จะเป็นการสอนน้องตั้งแต่การแบบมาแบ่งเลยว่าจริงๆระเบียบการของคณะเนี่ยมันอ่านยังไงอ่านยังไงให้ได้คีย์เวิร์ดแล้วคีย์เวิร์ดเนี้ยมาทำเป็นเล่มยังไงพี่สอนละเอียดถึงเบอร์แบบน้องเนี่ยจะต้องใส่เนื้อหาอะไรบ้างเนื้อหาแต่ละอันเนี่ยมันเขาเรียกว่าเนื้อหาแต่ละอันเนี่ยมันจะอะไรวะพูดเลยวะเนื้อหาแต่ละอันเนี่ยมันควรจะเขียนยังไงคำนำควรเขียนยังไงหน้าปกควรมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าจริงๆนอกจากตัวที่เป็นพอร์ตโฟลิโอตรงเนี้ยที่เราสอนทำพอร์ตเป็นพื้นฐานทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะมีสเปซิฟิกไปอีกก็คือว่าสมมติน้องที่อยากจะเข้าแพทย์กับวิศวะเราก็จะมีตัวเฉพาะไปอีกว่าแบบเอออันเนี้ยที่จะให้น้องเนี่ยนะฮะอยากเข้าแพทย์เนี่ยน้องก็จะได้เจาะลึกไปเลยว่าเฮ้ยจะเข้าแพทย์ต้องทำพอร์ตในรูปแบบไหนที่เขาจะรับนะฮะจริงๆไม่ได้มีเนื้อหาเพียงแค่การทำพอร์ตนะครับจะมีเนื้อหาไปจนถึงการที่เราเนี่ยจะสอบสัมภาษณ์ยังไงให้ติดเพราะว่ามันมีการสอบสัมภาษณ์หลายที่และแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะฮะน้องจะมายมๆๆๆลงไปทุกที่ไม่ได้นะฮะดังนั้นอันเนี้ยก็จะรวบรวมไว้ด้วยนะฮะมันเป็นคอร์สเรียนออนไลน์นั่นเอง T-Cast Folio ออนไลน์คอร์สพอร์ตเหมาะกับเด็กม.6ทุกคนแต่ว่าจริงๆอ่ะอยากให้เรียนรู้กันตั้งแต่ตอนม.4 ม.5เพราะว่าจะได้รู้ว่าคณะที่เราอยากเข้าเนี่ยมันต้องใช้ผลงานประเภทไหนบ้างนะครับซึ่งอันนี้เรามีนะฮะเรามีจำหน่ายให้น้องๆทั่วประเทศเลยที่ดูกันอยู่นะฮะว่าสมมติใครอยากจะแบบว่าเรียนคอร์สทำพอร์ตโฟลิโอเนี่ยนะฮะก็สามารถเรียนได้ที่ T-Cast Folio วันนี้มีที่ช็อปออนไลน์แล้วนะฮะช็อปออนไลน์นะฮะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะฮะที่ช็อปออนไลน์ของทางออนดีมานด์เขานะฮะซึ่งเดี๋ยวพี่แอดมินเขาจะปักหมุดไว้ให้นะฮะน้องคนไหนสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นของแพทยศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์หรือว่าแบบรวมๆเลยก็ได้นะฮะโดยเรามีแคมเปญอยู่ตัวนี้นอกจากจะมีขายแล้วนะฮะเริ่มต้นที่ประมาณไม่แพงแต่ไม่บอกให้ไปดูเอาเองนะฮะในช็อปออนไลน์แต่ว่าเรามีแคมเปญตัวนี้อยู่ที่ว่าจะแจกคอร์สอันเนี้ยให้กับน้อง5รางวัล
นะฮะติดตามดูตรงเพจทีแคสเตอร์ล่าสุดเลยนะฮะตรงพินโพสจะมีเขียนเป็นแบบว่าแจกคอร์สทำพอร์ต5รางวัลแบบนี้เลยนะฮะให้น้องไปเล่นกิจกรรมตรงนั้นแชร์นะฮะให้กับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มจากตรงนั้นมานะจ๊ะอ่ะโอเควันนี้ก็เป็นการไลฟ์เพื่อมาซาวเสียงกันเล็กน้อยว่าโอเคทุกคนแบบว่าสนใจรอบพอร์ตกันไหมก็มีคนสนใจแต่เป็นสนใจอะไรรู้ไหมสนใจหนังสือนะก็โอเคก็ถือว่าเราอ่ะก็อยากเข้ารอบพอร์ตด้วยแล้วเราก็อาจจะอยากแบบว่าเออมีหนังสือไปอ่านเพื่อเป็นการสำรองเผื่อไม่ติดรอบพอร์ตนะจ๊ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทางพสพัฒนาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะปิดยอดกันที่150ใช่ไหมตกลงอ่ะฮะ150พอปะเหลือแค่150อย่าลืมอยากได้แชร์โพสต์เป็นสาธารณะนะครับแชร์โพสต์เป็นสาธารณะแล้วก็คอมเมนต์ที่เป็นชื่อตัวเองมานะฮะแล้วก็พิมพ์ว่าอยากได้อะไรมี3อันให้เลือกก็คือคณิตศาสตร์15สวัสดีค่ะโอ้โหทีม Data Information of Tcaster Application ที่สตรองที่สุดเป็นแอปที่ดีที่สุดในประเทศนะฮะมีคณิตศาสตร์15พศมีภาษาอังกฤษ15พศแล้วก็มีตัวที่เป็นแกดนะฮะเพิ่มเติมอยากแจกอีกก็คือมีชีวะว่ะชีวะกับฟิสิกส์แจกไงอ่ะน้ำหมดพ่อแม่ตกใจเดี๋ยวเก็บให้ไปดูเจอแค่ทำน้ำหมูปวดฉี่ขอโทษทีพอดีพี่ฉี่อยู่โมโหตัวเองจังเลยอ่ะโอเคก็ฝาก T-Cast Studio ไว้ด้วยสำหรับการเรียนทำพอร์ตมันสำคัญจริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกคนจริงๆนะครับมีทั้งสายวิทย์และสายศิลป์ในนั้นจะมีการวิเคราะห์เลยว่าพอร์ตของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะสุดท้ายวันนี้เดี๋ยวเราจะแจกประมาณ9เล่มแล้วก็จะมีเพิ่มเติมให้น้องอีก4เล่มเป็นฟิสิกส์ฟิสิกส์เล่ม5คืออะไรอ่ะมีฟิสิกส์มีฟิสิกส์เล่ม5กับชีววิทยาอีกอย่างละเล่มนะครับนะฮะฟิสิกส์ชีวะอีกอย่างละเล่มนะฮะก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอปิดยอดที่150คนล่าสุดที่เราคุยกันในเมสเซจสุดท้ายติดตามรายการพี่น็อตเดี๋ยวต่อไปเนี่ยในวิกจะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาอาจจะมาแจกหนังสือเพิ่มเติมอีกแล้วก็จะมีการสอนทำแบบว่าเทคนิคในการคุยเรื่องพอร์ตคอมเมนต์พอร์ตการคุยแบบชิลๆถามตอบเกี่ยวกับพอร์ตฟอลิโอกันได้ที่นี่ที่เดียวเลยกับที่ T-Caster Page สำหรับวันนี้พี่น็อตก็ขอลาไปก่อยเพราะว่าน้ำหกอะเนี่ยใครรู้สึกว่าพี่น็อตนำ6แล้วไม่ได้ผิดอะไรกด11ตอนนี้หนูเห็นในตรงสายปลั๊กนี่ไหมเนี่ยมันเป็นปลั๊กกำลังจะดูดอะไฟจะดูดพี่แล้วโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะน้องๆแล้วก็ขอให้น้องๆโชคดีสอบติดรอบพอร์ตทุกคนสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันอีกทีนึงว่าใครจะได้หนังสือไปนะจ๊ะก็ติดตามได้ที่เพจ T-Caster นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเย้